The Artistry brand is unveiling a new skincare innovation, fusing over 60 years of research in skin health with over 85 years of plant-based phytonutrient expertise to beautify and visibly transform skin with key nutrients. Experience the power of PhytoForce. Artistry promises healthy-looking skin with no compromises. Look your best and conquer your day. Artistry. สวัสดีค่ะฟังพี่เต่าเราตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นพิธีกรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะขอชื่นชมจริงๆเลยค่ะก็แผนสุดยอดแล้วใช่ไหมคะเราก็มาถึงสินค้าที่ทำให้ตอบโจทย์แผนธุรกิจที่พี่ตั๊กพูดไปเมื่อกี้นะคะก่อนอื่นต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะสำหรับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะชื่อลูกเกดพัชนกวัฒนาธัญกรนะคะตอนนี้เรียนรู้อยู่ที่กรุงเทพนะคะอดีตนานมาแล้วเคยทำงานประจำค่ะหลังจากแต่งงานก็ไม่ได้ทำงานประจำอีกนะคะสามีทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสารเคมีอุตสาหกรรมตัวเกดเองก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆไงนะของตัวเองนะคะมาเจอกับธุรกิจ MV ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำเป็นงานหรือเป็นอาชีพนะคะแต่ประทับใจผลิตภัณฑ์ค่ะเริ่มต้นจากการใช้คือ Artistry เลยทำให้ตัวเกดเองเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนเลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วก็ได้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ทีละตัวจนตอนนี้ก็คือเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์แบบ 100% นะคะทั้ง Artistry แล้วก็ Nutrilite นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่บ้านใช้สินค้า MV หมดทุกตัวเลยก็เลยสร้างเป็นธุรกิจได้นะคะหลังจากที่ได้มาศึกษาแผนธุรกิจเหมือนพี่ตักพูดเมื่อกี้ก็เข้าใจว่าถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้ทุกอย่างนะคะทั้งสุขภาพแล้วก็รายได้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำเป็นอาชีพนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในระดับสูงตามที่ตัวเองหวังไว้ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาแชร์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ตัวเกดเองนั้นใช้มาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็ขออนุญาตแชร์ละกันค่ะโอเควันนี้อาจจะมาพูดถึง Artistry Skin Nutrition นะคะแต่ตัวเกดเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งค่ะก็เลยมาแนะนำเซตนี้เลยสกินสแคร์สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนั่นเองนะคะการที่ผู้หญิงของเราเนี่ยมีผิวแห้งนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่มั่นใจเลยค่ะไปที่ไหนก็ดูเหมือนจะแก่ก่อนวัยเลยนะคะผิวแห้งเนี่ยทำให้เราแต่งหน้าไม่ติดนะคะถ้าเราไม่บำรุงก็เหมือนคนที่มีริ้วรอยง่ายนะคะผิวเป็นขุยก็คือเหมือนคนอายุมากนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ไม่มั่นใจสุดๆเลยก็เลยต้องมาบำรุงตัวเองเพื่อที่จะให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะบำรุงตัวเองได้ถูกต้องอ่ะเราก็มาเช็คดูว่านะคะผิวของเราเป็นประเภทไหนกันนะคะคนที่ไม่มีเครื่องมือนะคะก็สามารถที่จะเช็คตัวเองง่ายๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงค่ะวิธีตรวจสอบสภาพผิวของเรานะคะแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของเราแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์นั้นได้ดีแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนแรกของการทดสอบนะคะก็คือล้างหน้าค่ะล้างเครื่องสำอางแล้วก็ความมันบนใบหน้านะคะสิ่งสกปรกต่างๆให้สะอาดหมดจดนะคะค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2รอ2ชั่วโมงค่ะไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเลยบนใบหน้าเรานะคะปล่อยให้หน้าเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วลองสังเกตดูว่าเรามีสภาพผิวเป็นแบบไหนนะคะค่ะอย่างแรกก็คือผิวปกตินะคะหน้าไม่ลอกไม่มันรู้สึกผิวนุ่มเนียนปกติค่ะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เนื้อบางเบาไม่หนาหรือหนักจนเกินไปค่ะอย่างที่สองก็คือผิวหน้ามันนะคะหน้าดูเงาและดูมันเป็นปกติที่หน้าจะเกิดสิวได้ง่ายนะคะคนผิวมันเนี่ยก็จะมีสิวง่ายทำให้เกิดความไม่มั่นใจเวลามีสิวอักเสบแล้วก็ทำใหเป็นจุดด่างดำบนใบหน้าขึ้นนั่นเองนะคะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลหรือว่าเนื้อน้ำค่ะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนาหรือว่าหนักเช่นกันนะคะค่ะตัวต่อไปก็คือผิวแห้งนะคะรู้สึกหน้าตึงๆมีอาการแบบหน้าลอกเป็นขุยหรือว่าทาแป้งแล้วมันลอยๆนะคะมันทำให้เราแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดนั่นเองค่ะเราควรบำรุงด้วยมอยเจอร์ไลเซอร์ที่เป็นเนื้อโลชั่นหรือเนื้อครีมนะคะต่อไปก็คือผิวผสมนะคะโดยส่วนมากเนี่ยมักจะมันบริเวณช่วง T-zone และก็บริเวณอื่นๆจะรู้สึกแห้งค่ะ
บริเวณที่มันๆเนี่ยควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลหรือเนื้อน้ำนะคะส่วนบริเวณที่แห้งก็ควรใช้โลชั่นเนื้อบางเบาหรือซีรั่มนั่นเองนะคะก็เราสามารถเช็คดูได้นะคะว่าทุกคนเป็นผิวแบบไหนแต่ตัวเกดเองเนี่ยเป็นคนผิวแห้งค่ะแล้วก็เลยมาแนะนำสกินแคร์สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนั่นเองนะคะตัวแรกเลยนะคะ Artisty Skin Nutrition Makeup Remover Cleansing Oil ค่ะตัวนี้ใช้ดีมากใช้แล้วทั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงไปในขณะเดียวกันเลยนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีวิตามินอีนะคะสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยปกป้องผิวค่ะแล้วก็อาร์แกนออยล์นะคะปรับสภาพผิวให้นุ่มชุ่มชื่นนั่นเองคุณสมบัติของเขานะคะก็คือทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางค่ะสูตรติดทนนานหรือสูตรกันน้ำนะคะสิ่งสกปรก PM 2.5 ก็ได้นะคะโดยไม่ทำลายไมโครไบโอมของผิวเลยค่ะเนื้อออยล์เนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นอิมัลชั่นน้ำนมค่ะเมื่อสัมผัสกับน้ำทำความสะอาดผิวได้หมดจดล้างออกง่ายและให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มด้วยนะคะค่ะออยล์สีชนิดได้แก่อาร์แกนออยล์เมโดโฟมซีดออยล์นะคะโคโคนัทออยล์และเชียซีดออยล์ค่ะบำรุงผิวทำให้กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะสามารถนำมานวดหน้าได้ด้วยอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะตัวเกตต้องมีติดไว้ตลอดค่ะถ้าหมดก็ต้องรีบซื้อมาใช้เพราะว่ามันเหมาะกับสภาพผิวของเกดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็น Artisty Skin Nutrition Cream Makeup Remover ค่ะตัวนี้ก็คือใช้ดีเหมือนกันใช้สลับกันกับตัวเมื่อกี้ได้เลยสำหรับการแต่งหน้าบางเบานะคะตัวนี้แต่งหน้าไม่หนักก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะส่วนผสมก็จะมีวิตามินอีและสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยปกป้องผิวนะคะแล้วก็เมโดโฟมชีทออยล์ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มค่ะคุณสมบัติของตัวนี้นะคะช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางสูตรติดทนและก็กันน้ำได้อีกด้วยนะคะสิ่งสกปรก PM 2.5 ก็ได้เช่นกันนะคะทำความสะอาดได้สะอาดหมดจดแน่นอนเลยนะคะและไม่ทำลายไมโครไบโอมผิวค่ะคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะต่อไปนะคะอันนี้เรียกสั้นๆว่า Eye and Lip นะคะก็คือ Artisty Skin Nutrition Micella Makeup Remover Cleanser ค่ะตัวนี้ใช้ทำความสะอาดอาเชโดที่ตาแล้วก็ลิปสติกที่ปากนะคะซึ่งสะอาดหมดจดแล้วก็ออกได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงหยดลงในสำลีของเราแล้วก็แปะไว้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เช็ดออกก็คือออกง่ายมากนะคะมีส่วนผสมเป็น Micell นะคะเทคโนโลยีที่ช่วยขจัดเครื่องสำอางและก็สิ่งสกปรกออกจากผิวอย่างอ่อนโยนค่ะและยังมีพลังธรรมชาติจากสารสกัดแตงโมนะคะช่วยปกป้องผิวจากการทำร้ายของอนุมูลอิสระค่ะคุณสมบัติของตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีไมเซลนะคะโมเลกุลที่เหมือนแม่เหล็กค่ะช่วยดูดสิ่งสกปรกออกจากผิวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมีทั้งน้ำและก็น้ำมันผสมกันอยู่นะคะค่ะแล้วก็ขจัดคราบเครื่องสำอางแม้สูตรติดทนนานได้เช่นกันนะคะสิ่งสกปรก PM 2.5 ก็ออกอย่างง่ายดายค่ะทำความสะอาดผิวทั้งบริเวณรอบดวงตาริมฝีปากและก็ใบหน้าได้ด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะ Artisty Skin Nutrition Hydrating Mousse Cleanser นะคะตัวนี้ก็คือโฟมมูสนั่นเองนะคะช่วยล้างหน้าค่ะหลังจากที่เราใช้เมคอัพรีมูเวอร์ไปแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะสำหรับล้างหน้าเป็นตัวต่อไปค่ะผสมผสานนะคะอะมิโนแอซิดสารทำความสะอาดที่นุ่มนวลสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกอ่อนโยนมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากชิโซนโคลินล่าช่วยปลอบประโลมผิวค่ะแล้วก็ลดการระคายเคืองด้วยนะคะคุณสมบัติของตัวนี้ก็ทำความสะอาดนะคะผิวแบบเนื้อโฟมเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะเวลาเราสัมผัสแล้วก็บีบออกมานะคะทำให้การใช้ครั้งแรกเนี่ยประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสามารถทำความสะอาดทั้ง PM 2.5 แล้วก็คราบสิ่งสกปรกต่างๆโดยไม่ทำลายไมโครไบโอมของผิวด้วยเช่นกันค่ะช่วยขจัดน้ำมันส่วนเกินของเครื่องสำอางที่ตกค้างออกด้วยนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวแห้งตึงค่ะต่อไปนะคะเป็นโทนเนอร์ค่ะตรงนี้คือชอบมากใช้ปุ๊บแล้วมันชุ่มไปเลยนะคะทำให้รู้สึก
ชุ่มชื้นเย็นชื่นใจเลยค่ะสำหรับผิวหน้าแห้งๆอย่างเรานะคะ Artisty Skin Nutrition Hydrating Smoothing Toner ค่ะส่วนผสมนะคะมีพรีไบโอติกด้วยสารสกัดจากเจลเมล็ดเชียขาวที่ช่วยรักษาสมดุลไมโครไบโอมผิวทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็สารสกัดจากรากลิกูริสนะคะช่วยปลอบประโลมผิวด้วยคุณสมบัติของตัวนี้ก็จะช่วยดูแลประการไมโครไบโอมโดยช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์บนผิวนะคะหลังจากล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้ผิวทันทีพร้อมสัมผัสเนียนนุ่มนะคะแบบผิวสุขภาพดีจริงๆค่ะตอนนี้ใช้แล้วรู้สึกประทับใจอีกตัวนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือไอครีมค่ะ Artisty Skin Nutrition Hydrating Eye Gel Cream ตัวนี้มีส่วนผสมของอนุภาคของสารกระจายแสงขนาดเล็กช่วยให้รอบดวงตาดูกระจ่างใสค่ะแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดครีนัวนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาได้ด้วยคุณสมบัติของตัวนี้นะคะช่วยให้ผิวรอบดวงตาดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับค่ะและช่วยบำรุงนะคะบริเวณดวงตาให้ดูมีสุขภาพดีลดเลือนริ้วรอยความหม่องคล้ำของผิวบนบริเวณรอบดวงตารวมถึงถุงใต้ตาด้วยค่ะตอนนี้ก็จะทำให้เรามีตีนกาหรือริ้วรอยรอบดวงตาช้าลงนะคะถ้าใช้เป็นประจำนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ Moisturizer นะคะเป็น Artisty Skin Nutrition Hydrating Gel Cream ค่ะตัวนี้ก็คือใช้หลังจากที่ใช้ทุกตัวผ่านมาแล้วทาตัวนี้เสร็จแล้วก็เสร็จเลยสำหรับก่อนนอนนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งกลางคืนและก็กลางวันนะคะถ้าเป็นกลางวันแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วแต่งหน้าได้เลยส่วนกลางคืนแล้วก็ทาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็นอนได้เลยนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีอาเชอราเชอรี่จากฟาร์มออร์แกนิกนิวทริไลท์ผสานคุณค่าจากดอกเดซี่ออสเตรเลียและสารสกัดจากแบล็คเบอร์รี่ค่ะช่วยปกป้องการเสื่อมสภาพของเมทริกซ์นอกนะคะชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเรารู้ว่ามันดีแล้วก็ปกป้องผิวของเราแน่นอนนะคะปกป้องโปรตีนที่ช่วยค้ำพยุงโครงสร้างเซลล์ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์ของเรานะคะพร้อมยังช่วยเสริมกลไกป้องกันแอนตี้ออกซิเดนต์ตามธรรมชาติด้วยพลังของไฟโตที่ได้รับนะคะพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมระบบป้องกันผิวตามธรรมชาติได้สูงถึง 350% เลยทีเดียวค่ะจึงชะลอการเกิดสัญญาณริ้วรอยแห่งวัยที่เห็นได้ชัดก็คือชะลอความชรานั่นเองนะคะสำหรับผิวของเราค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยเติมความชุ่มชื้นระดับสูงเสริมการทำงานของประการปกป้องผิวเพิ่มขึ้นมากถึง 350% ช่วยคงความยืดหยุ่นของผิวด้วยค่ะแล้วก็มอบผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มรูขุมขนดูเล็กลงและช่วยให้ผิวดูแข็งแรงนะคะช่วยปกป้องการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ด้วยค่ะที่พูดไปทั้งหมดนี่คือมีใช้ทั้งหมดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดีขึ้นมากจริงๆเลยค่ะและส่วนผสมพิเศษของทุกตัวก็คือตัวนี้นะคะเมล็ดเชียขาวค่ะกินก็ได้ใช้เครื่องสำอางก็ดีโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ตามธรรมชาติไฟโตนิวเทียนที่มีศักยภาพบำรุงและปกป้องให้คงความงามค่ะและยังปลูกในฟาร์มนิวทริไลท์ที่ผ่านการรับรองมาแล้วด้วยนะคะว่าเป็นออร์แกนิก 100% ค่ะเมล็ดเชียขาวพันเรนบอกนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตสูงถึง 99% นะคะให้ผลผลิตดีมากๆเห็นไหมคะสุดยอดของนักวิทยาศาสตร์ในโครงการนิวทริไลท์ของเราเห็นไหมคะทำอะไรที่ออกมาแบบสุดๆทั้งนั้นเพื่อที่ให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นหน้าป้าค่ะแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์มานะคะก็กลายเป็นหน้าพี่ได้เห็นไหมคะทุกคนใครว่าดีนะคะกด88แล้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ The best skin starts with healthy skin. It's time to visibly transform your skin's health by giving it the precise supplements it needs. Meet Artistry Skin Nutrition. Advanced skin science goes deep within the epidermis of the skin.To fulfill the five skin nutritional requirements. Purify against pollution. Balance skin's flora. Rebuild skin support layer. Moisturize skin's barrier. Protect against the environment. For rejuvenated, younger looking, radiant skin. Awaken the force of your skin.
Artistry Skin Nutrition เป็นยังไงกันบ้างคะสุดยอดไหมคะก็ขอแชร์ผลิตภัณฑ์ไว้เท่านี้นะคะ